เวลา9:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาเถระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางกำแพงเพชรอำเภอเวียงกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำโทนของผู้ต้องขังชายและหญิงซึ่งฝึกสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจากนั้นทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ท่านในด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยพฤติคนดีมีคุณค่ากับสู่สังคมตามพระราชกระแสเป็นห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่30มีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์เข้ามาให้คำปรึกษาและมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติพร้อมอบรมผู้ต้องขังในการนำหนังสือเข้าสู่ระบบเพื่อการสืบค้นและการยิงคืนมุมบริการภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาประกอบด้วยห้องสารสนเทศ DLTV สำหรับผู้ต้องขังที่ศึกษาต่อมุมเฉลิมพระเกียรติหนังสือพระราชนิพนธ์และหนังสือพระราชทานมุมหนังสือทั่วไปกว่า 1,161 ชื่อเรื่องแยกเป็นแดนชาย 8,193 ชื่อเรื่องแดนหญิง 1,968 ชื่อเรื่องและยังมีมุมนวนิยายเรื่องสั้นมุมสืบค้น e-learning มุมเศรษฐกิจพอเพียงการซ่อมหนังสือด้วยกี่โบราณซึ่งมีข้อดีคือเปิดหนังสือได้360องศาซึ่งยังจัดทำสมุดไดอารี่โดยผู้ต้องขังหญิงเป็นผู้ทำลวดลายปักผ้าบนปกและผู้ต้องขังชายทำหน้าที่เข้าเล่มโอกาสนี้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ทุกราชทุกกระหม่อมถวายกี่โบราณห้องสมุดแห่งนี้มีผู้เข้ามาใช้บริการวันละ170คนหยิบได้คนละ3เล่มต่อวันหนังสือที่ผู้ใช้บริการนิยมอ่านอันดับ1ได้แก่หนังสือชีวจิตอันดับ2ได้แก่ National Geographic อันดับ3หมอชาวบ้านและอันดับ4ป้าและสวนเป็นต้นนอกจากนี้แต่จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการเล่าเรื่องจากหนังสือพระราชนิพนธ์ยามลมหนาวโดยทำเป็นสื่อมัลติมีเดีย50ตอนเปิดให้ฟังบนเรือนนอนส่งผลให้มีจำนวนผู้สนใจยืมหนังสือเพิ่มขึ้นกว่า130ทั้งยังมีบริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ตามแดนผู้ต้องขังต่างๆด้วยโดยมีบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริมอบคอมพิวเตอร์พระราชทานแก่เรือนจำเพื่อฝึกสอนผู้ต้องขังในการเรียนกราฟิกทำโฟโต้ช็อปการออกแบบการแต่งงานการวาดการ์ตูนการถ่ายรูปขนาด1นิ้วเพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคตจากนั้นทอดพระเนตรผลงานการฝึกอาชีพช่างไม้ของนักโทษชายซึ่งจากที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วมาฝึกจนมีฝีมือเมื่อพ้นโทษได้นำไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักจนสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ส่วนวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้มาสอนผู้ต้องขังหญิงแกะสลักผักผลไม้ทำขนมไทยเพื่อประกอบเป็นอาชีพหลังพ้นโทษโดยได้สร้างการยอมรับจากสังคมนำผลงานอาชีพออกจัดแสดงและจำหน่ายในงานต่างๆสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ต้องขังอาทิการฝึกเป็นบาริสต้าชงกาแฟได้เปิดร้าน114สมาร์ทคาเฟ่ให้บริการด้วยสำหรับเรือนจำแม่ระกาซึ่งมีพื้นที่ติดกับเรือนจำกลางกำแพงเพชรนำเสนอโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสอนการทำการเกษตรเลี้ยงโคเลี้ยงไส้เดือนการทำนาลอยน้ำเพื่อประหยัดน้ำในฤดูแล้งและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนอกจากนี้ยังมีโครงการแม่ขนุนของกลุ่มผู้ต้องขังหญิงเป็นการฝึกวิชาชีพภายใต้บุญนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสอนการย้อมผ้าจากผงศิลาแรงซึ่งมีอยู่มากใต้พื้นดินและใช้ใบไม้พิมพ์ลายการแปรรูปสินค้าเป็นของที่ระลึกต่างๆโดยมีผู้ต้องขังหญิงสวมหน้ากากไลฟ์สดขายสินค้าในเฟซบุ๊กในชื่อเพจเรือนเพชรช็อปสามารถทำรายได้กว่าแสนบาทในช่วงเทศกาลปีใหม่นับเป็นรายได้อันดับหนึ่งของเรือนจำและทันทสถานทั่วประเทศทำให้ผู้ต้องขังมีรายได้ใช้จ่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาทางครอบครัวเรือนจำกลางกำแพงเพชรมีผู้ต้องขังจำนวน 3,165 คนแยกเป็นแดนหญิง231คนและแดนชาย 2,934 คนมีผู้ต้องขังสายอาชีพ141คนสำเร็จการศึกษา60คนอยู่ระหว่างการศึกษา81คนเวลา 15:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาเถระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงจุฑามณีสุทธิศรีสังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
นำคณะผู้บริหารคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลฝ่าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินตัวเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันท้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566นางรดาวันรวมเมฆนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประถมพระราชกุมารีนำคณะกรรมการสมาคมฝ่าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินตัวเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนางคณะผู้บริหารและเจ้าที่บริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566นายพรอนันต์ภักดีบุญผู้อำนวยการกาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนำคณะผู้บริหารครูและศิษย์เก่ากาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงเพื่อทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระวิษณุกรรมปิดทองจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566